ข้อกล่าวหาที่น้องมายกล่าวหาพระมหากษัตริย์น้องมายได้แยกแยะออกมาเป็น3ประเด็นซึ่งผมคิดว่าเราจำเป็นต้องเอาความจริงมาอธิบายให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบว่าน้องมายโกหกน้องมายบิดเบือนน้องมายใส่ร้ายพระมหากษัตริย์ในประเด็นดังต่อไปนี้ฮะประเด็นที่1น้องมายพยายามสื่อสารว่า1ประเทศมีได้กองทัพเดียวจะแยกกองทัพออกไปเป็นของตนเองไม่ได้คำพูดของน้องมายแบบนี้ถ้าประชาชนทั่วไปฟังก็เหมือนกับว่าน้องมายกำลังกล่าวหาว่าพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยจะตั้งกองทัพของตัวเองของพระองค์เองน้องมายกล่าวหาแบบนี้มันไม่จริงเพราะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระบวนการนี้เป็นกระบวนการโอนย้ายอัตรากำลังพลฮะซึ่งเป็นอัตรากำลังพลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานถวายอารักขาถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์แล้วสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรถ้าจำได้ก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำเรื่องนี้ไปแถลงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชัดเจนว่าจะมีการโอนย้ายอัตรากำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัยไปขึ้นตรงกับหน่วยประชาการถวายความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์โดยมีภารกิจหลักๆก็คือการถวายความปลอดภัยการปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐานนี่คือการถ่ายโอนกำลังพลโดยปกติเพื่อให้ไปขึ้นกับส่วนราชการในพระองค์และจุดที่ต้องย้ำกับพี่น้องประชาชนและผมเข้าใจว่าน้องไม้ไม่ทราบสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายของคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือนายปิยบุตรมีการอภิปรายสนับสนุนผมจำได้คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐพิพาทหลังจากอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรมีการลงมติในเรื่องนี้นะฮะต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอำเภอใจแต่สิ่งที่น้องมายพยายามสื่อสารเหมือนกับน้องนายพยายามกล่าวหาพระมหากษัตริย์จะทำโดยอำเภอใจเรื่องนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรโดยเสียงข้างมากมีมติ376ต่อ70เสียงฮะให้ผ่านการโอนย้ายอัตรากำลังพลงั้นเรื่องที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือว่าเป็นสภาของประชาชนได้มีมติรับรองแล้วเท่ากับว่าตัวแทนประชาชนรับรองเรียบร้อยแล้วไม่ได้เกิดขึ้นโดยอำเภอใจผมถึงรู้สึกสงสารน้องมายมากพรรคที่สนับสนุนพวกน้องมายเนี่ยเขาลงมติคัดค้านแต่ผมก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงยังกล้าเขียนบทนี้ให้น้องมายมาอ่านบนเวทีเท่ากับน้องมายกำลังบิดเบือนน้องมายกำลังใส่ร้ายพระมหากษัตริย์อย่างแบบโจ่งแจ้งฮะนี่คือประเด็นที่1ที่ถือโอกาสทำความชี้แจง